าสเบิร์นชีสเค้กเป็นขนมที่ฮิตมาหลายปีแล้วล่ะคุณแม่เคยทำเมนูนี้แล้วแล้วอร่อยมากก็เลยอยากซ้ำรอยค่ะเอาสูตรของคุณแม่มาทำแล้วก็เพิ่มกิมมิกเล็กๆด้วยการที่หน้าข้างบนเนี่ยปกติจะแค่อบอย่างเดียวแต่วันนี้นานาจะโรยน้ำตาลทรายที่ผสมกับชาไทยบดละเอียดแล้วก็เอาปืนพ่นเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าขนมของเราก็จะมีกลิ่นชาไทยเพิ่มขึ้นมาด้วยอ่ะมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะนานาใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามีดผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติตัวช่วยเรื่องความหวานของเราจากนั้นคุณขากลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นไม่ต้องใช้ชาไทยอะไรให้วุ่นวายเลยวันนี้มีตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างเป็นผงทำสังขยาชาไทยตราโรโบนี่นะคะครีมชีสอุณหภูมิห้องนะคะเพราะถ้าเกิดใช้ครีมชีสเย็นจัดๆเนี่ยมันจะเป็นเม็ดใส่ลงไปถ้าคุณมีตะกร้อมือแบบนานาใช้แบบนานาก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้ตะกร้อมือที่เป็นแรงมือของเรานั่นแหละค่ะเห็นไหมตอนแรกสีชาไทยไม่ออกเลยแต่พอละลายปุ๊บเนี่ยสีเขาออกมานวลๆแบบนี้อ่ะส่วนผสมเหนียวละลายดีแบบนี้แล้วใส่ไข่ลงไปค่ะทีละฟองฟาสต์เบิร์นชาไทยของนานาวันนี้ไม่ต้องมีครีมไม่ต้องมีนมอะไรเลยนะใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะนิดหนึ่งวานิลาชนิดน้ำบัสเบิร์นวันนี้ของนานาเนี่ยประยุกต์จากสูตรคุณแม่ค่ะนานาใช้แป้งเค้กตราลิบบิ้นนิดเดียวแบบนี้จะทำให้เนื้อขนมของเราเนี่ยนะคะเซตตัวง่ายขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เจอเองแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำง่ายโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาส่วนผสมของเรากรอง1ครั้งสาเหตุที่ต้องกรองเมื่อกี้มีทั้งครีมชีสมีทั้งแป้งหลายครั้งเนี่ยเวลาเราตีส่วนผสมเนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เอาพายางปัดเอาจากกระชอนก็จะทำให้ส่วนผสมของคุณเนี่ยนะคะเนียนละเอียดขึ้นด้วยส่วนเนื้อเค้กของเรานะคะกรอง1ทีค่ะโอ้ตรงนี้หอมกลิ่นชาไทยแล้วก็มีกลิ่นกะทิด้วยอ่ะชาไทยกับกะทิคือเข้ากันมากๆคุณดูนะมันจะมีตรงเนี้ยใช้พายางขูดแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมก็จะเนียนละเอียดกริบเลยจากนั้นนะคะเตรียมพิมพ์ของเราไว้ใส่กระดาษลงไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงพิมพ์เนี่ยนะคะเป็นพิมพ์ปูกระดาษชื้นเพราะเราต้องอบเขานานนิดนึงค่ะไปใช้หมดเลยค่ะเค้กตัวเนี้ยไม่ขึ้นฟูนะเนื้อจะแน่นๆแต่ฉ่ำไปด้วยชีสเลยล่ะเคาะไล่ฟองอากาศนะคะจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะใช้เวลาอบนานนิดนึงประมาณ40นาทีหลังจากอบเสร็จแล้วอย่าเพิ่งใจร้อนหั่นนะเพราะว่าเนื้อตรงกลางของเขาจะนุ่มมากๆหั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยทรงของขนมจะเละเลยสิ่งที่แนะนำเนี่ยคือทิ้งเอาไว้จนเย็นสนิทนะคะจากนั้นแช่ตู้เย็นข้ามคืนไว้วันรุ่งขึ้นเอามาหั่นนะโอ้โหเนื้อหน้าตัดเงากริบหั่นง่ายเลยล่ะค่ะอบเสร็จแล้วนำออกจากพิมพ์จากนั้นคุณดูสิจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้หรือจะหั่นเป็นชิ้นก่อนเสิร์ฟเทคนิคการหั่นเค้กนะคะให้หน้าตัดคมแล้วก็สวยทุกครั้งที่หั่นเช็ดมีดเพราะว่าเศษเค้กต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมามีดคมๆเช็ดมีด1ทีขยับนานาจะโรยตัวน้ำตาลทรายกับผงชาไทยข้างบนด้วยแล้วเวลา
เอาตัวปืนเนี่ยนะคะเบิร์นเขาเนี่ยหน้าก็จะกรอบๆด้วยละอันนี้เป็นผงชาไทยบดละเอียดนะคะอันนี้เสิร์ฟทั้งก้อนโอเคโอเคไหนๆจะมาทางนี้แล้วนะบัสเบิร์นของเราเอาให้หนำค่ะเติมวิปครีมจุกๆลงไปแล้วราดด้วยน้ำตาลไอซิ่งนิดนึงค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบมีอะไรเขียวๆอยู่ในจานนี่ค่ะนานาวังใบเตยลงไป2ชิ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วกับบาสเบิร์นชีสเค้กชาไทยของนานาค่ะจะเสิร์ฟเป็นชิ้นแบบนี้หรือจะเสิร์ฟทั้งชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มจริงๆนะครับจากโจทย์ชาไทยนะครับคุณผู้ชมได้ขนมหวานอร่อยๆถึง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นปังปิ้งชาไทยไข่มุกของเท็ดดี้นะครับหรือว่าของเจเจ้นะครับบัสเบิร์นชีสเค้กชาไทยนะครับทำตามสูตรของนานารสชาติก็อร่อยเนื้อก็ดีแบบนี้ลองเอาสูตรของเราวันนี้ไปลองทำกันดูนะคะเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูหมู3ชั้นทอดน้ำปลามาฝากกันค่ะวิธีทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้15นาทีใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันนำหมู3ชั้นที่หมักไว้ลงคลุกเคล้าพอเข้ากันจากนั้นนำหมู3ชั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยและต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้จัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาลงในภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วและข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมู3ชั้นทอดน้ำปลาส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะ